โหดเกินเฮ้ยกบแบงค์มาพิมพ์อะไรช่องเราอ่ะเฮ้ยเอาแย่เลยครับเอาวอลเอใหม่วอลยอดนิยมนี่ครับนี่เห็นไหมปิดตรงนี้เหมือนเดิมยอดนิยมนี่ครับแค่นี้เปิดไว้เล่นจากตรงนี้หรือเล่นจากตรงนี้เห็นไหมได้ทั้งคู่ครับเนี่ยถ้ามันเดินเข้ามายิงตรงนี้แล้วมันยิงอย่างนี้ก็ยอมแพ้ครับอันนี้ยอมแพ้เลยทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้ยอมแพ้อย่างเดียวนะมันขึ้นอยู่กับเราด้วยว่าเราจะคอมโบไงครับอาจจะมีตัวแฟตมารอหรือตัวตันหรืออาจจะมีแอต้าคอยดูดหรือเราอาจจะอยากใช้พิษปิดไว้เลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่เราจะคอครับนึกออกปะมันได้หมดทุกอย่างนะเออมันได้หมดครับแล้วแต่เราหรือเราอาจจะม่านไว้ปุ๊บม่านไว้ปุ๊บเราเล็งสักพักหนึ่งไม่เจอคนละเราบอกแอต้าเฮ้ยดูหน่อยเราพิษตรงนี้ปุ๊บมันต้องหนีพิษใช่ไหมเนี่ยมันต้องหนีพิษมาเราปิดม่านแล้วครับแล้วดูดมันก็โดนดูดอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่เราจะคอครับหรือบีชสตันทางยาวแฟตอะไรอย่างงี้นึกออกไหมมันแล้วแต่เราเพลเราเลยครับเนี่ยเห็นปะพิษไปมันยืนตรงนี้ได้ป่ะไม่ได้นะยืนตรงนี้ก็โดนเหมือนกันนะเห็นปะเราพิษไปเรามีสตันอ่ะสมมุติว่าเราเล่นกับบีชนะเราเปิดบอลอย่างงี้ปั๊บอ่ะคนส่วนใหญ่อ่ะประมาณ180แล้วกันนะคนแม่งเห็นวอลละอ่ะกูแอบตรงนี้เลยละกันแอบตรงนี้เลยละกันหรือแอบตรงนี้รออะไรอย่างเงี้ยใช่ปะพอเรารู้ว่าเขาแอบตรงนี้บีดแล้วเขาเฮ้ยบีดสตาร์ทให้หน่อยสตาร์ทไปปิดม่านไอ้นั่นโดนสตาร์ทแอะเดินออกมาอย่างเงี้ยโดนดับเบิลดาเมจเรายืนมอง Hello my friend เราก็ยิงแม่งเลยได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะอ่ะวอลยอดนิยมเห็นแฟชชี่ใช้วอลนี้แต่ผมไม่ได้ใช้นะนี่ครับเห็นไหมเห็นม่านนี้ไหมม่านไปตรงกลางปึ๊บที่ม่านมันเป็นรูอย่างงี้เพราะอะไรรู้ปะอย่าเพิ่งขำกันอย่าเพิ่งขำกันแล้วมันส่วนหนึ่งนัดตายก็ยอมแพ้นะอันดับนี้ยอมแพ้เลยสู้อะไรไม่ได้เลยอันนี้วอร์มิดครับดูวอร์มิดเห็นไหมอันนี้คือเนี่ยเห็นปะถ้ามันเข้ามาแอบตรงเนี้ยเดี๋ยวมันมองไม่เห็นนะถ้ามันเข้ามาแอบมันยังไงก็โดนยิงครับเห็นปะที่ผมวอร์ไม่ให้ลึกเพราะว่าอะไรรู้ปะครับถ้าเราวอร์ลึกมันแอบตรงนี้อะไรอย่างงี้ได้แต่วอร์นี้คือเหมือนตัดขาดไปเลยว่าเรายึดเตยอ่ะคือยังไงก็ไม่มีแน่นอนอ่ะตรงระหว่างเนี้ยแล้วพอวอร์หมดเราอาจจะคอแฟดคออะไรสู้อะไรอย่างงี้ก็ได้อันนี้คือวอร์มิดจากเอครับแล้วเราไปดูว่าวอร์นี้ที่มันมีความสามารถพิเศษของมันคือยังไงนี่ครับเห็นรูตรงนี้ใช่ไหมเราเล่นในรูอย่างงี้ได้ใช่ไหมครับคนอาจจะคิดว่ามันเฟลแต่ว่าดูครับมันมีคอมโบอีกอันหนึ่งคอมโบอีกอันหนึ่งของวอร์นี้นะเดี๋ยวผมทำก่อนผมก็ไม่ค่อยชัวร์นะผมไม่ค่อยได้ใช้ครับอันนี้ประมาณนี้เห็นตรงขีดปะเออเราให้มันชิดกับตรงนี้ครับขอบนี้เราก็ปาเลยนี่ครับพอเราปาปุ๊บข้ามันจะเป็นแล้วดูเห็นไหมเห็นข้างล่างไหมเราวางเป้าอย่าไปวางตรงนี้นะคือถ้าเราเล่นวันเวย์อะเราจะไปวางตรงข้างล่างครับเราให้คิดเราให้เราคิดว่าเนี่ยคนมันเดินมาใช่ไหมมันต้องงงอยู่แล้วเราก็เห็นขามันเราอย่าไปยิงขามันนึกออกใช่ไหมครับเนี่ยเราเล็งปุ๊บเราเปิดวันเวย์แบบคนมันอยากกับผีมากๆมาละเราเห็นอย่างนี้เราเล็งอย่างนี้เลยครับเล็งประมาณนี้เล็งให้มันโดนหัวครับคือเราอย่าไปเล็งข้างล่างถ้าเล็งข้างล่างมันก็ยิงนานกว่าจะตายนึกออกมั้ยแต่ถ้าเราเล็งประมาณตรงหัวหรือเล็งตรงตัวปึ๊บมันมาแล้วครับเห็นขาปึ๊บเห็นปั๊บยิงเลยเห็นปั๊บยิงเลยใช้แฟนทอมก็ได้หรือเราจะทำม่านแบบนี้ก็ได้นะมันจะมีอีกแบบนึงม่านก็คืออยู่ตรงนี้ครับเล็งเหมือนเดิมครับตรงกลางเหมือนเดิมปึ๊บอันนี้คือมันจะปิดนะถ้าเรายิ่งเล็งสูงมากมันจะยิ่งปิดครับอันนี้คือปิดไปเลยครับสมมุติเรามาปิดกลางอ่ะมาปิดกลางนะตอนแรกผมก็ไม่ใช่เมนไวเปอร์นะผมลองเล่นมอดต้องมาเล่นมอดทีมนี่แหละอ่ะมาปิดกลางครับเรามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บอันนี้มันจะปิดบีด้วยครับเห็นปะเราเล็งให้มันปิดตรงนี้ก็ได้ครับอันนี้คือเราอยากจะยึดสูงหน่อยนะปุ๊บเนี่ยถ้าเราเปิดดูเราเปิดอันนี้คือบีนะมันก็จะปิดเห็นไหมครับปิดทุกจุดเลยแล้วเราก็คอยเพื่อเรามาเดินเคลียหรืออะไรแฟดเคลียอะไรอย่างงี้ก็ได้นึกออกไหมเห็นไหมครับมันปิดทุกจุดเลยเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ทีมมันนะถ้าทีมมันจะทะลุเข้ามามันก็ต้องเล็งมุมไหนบ้างอะทีนี้อาจจะมีสโมอีกลูกนึงอาจจะเป็นสโมลูกนี้เผื่อมันแบบทะลุเข้ามาไวมันทะลุเข้ามาไวนี่ครับสโมลูกนี้ปุ๊บเรามายึดตรงนี้นะเผื่อคนที่แบบอาจจะมีพวกลูกอีแบบอาจจะเป็นเซลล์ดำก็ได้ชอบทะลุมาเนื้อไหมเดี๋ยวผมรอมาให้หมดก่อนสมมติว่าเราเป็นฝั่งโจนนะมาละเซลดำมาเซลดำมาแล้วครับเซลดำมาละเซลดำสไตล์หลายๆคนในซีนะสไตล์อย่างนี้เลยครับแอบเนียนอยู่เห็นไหมเนียนอยู่ครับเรากดปิดมาปิดอันนี้ครับเรามาเล็งตรงนี้แล้วปิดนี้แล้วก็ยิงนี้เลยครับปะมันเป็นมุมเดียวแล้วเพราะว่าม่านเรายังอยู่ด้วยนะเห็นปะถ้ามันสุ่มยิงสุ่มโดนหัวทำไงครับก็อย่างที่ผมบอกครับพนมมือแล้วก็สวดไม่ว่าจะหลวงพ่อวัดไหนก็ช่วยไม่ได้นะหลวงพี่จัสตินวัดดูยูมีนก็ช่วยไม่ได้นะนี่ครับเห็นปะเราลองดูเปิดมาไปปุ๊บเราเดินมาเลยครับไอ้นั่นเนียนอยู่ไอ้นั่นแบบ
กะจะเอาฟรีอยู่แล้วเรากดปิดสไปร์มันไอ้โลมาตะปักเกินกดแบงเลยบ้านนี้ปิดอยู่เห็นปะตัวหลังก็ยิงเราไม่ได้เรายิงเสร็จเราก็กดเปิดเราก็ถอยมารอจังหวะถอยอะไรก็ได้นึกออกปะแต่คอกับเพื่อนครับต้องคอกับเพื่อนหรือคนที่ดันมาอาจจะไม่ใช่ไวเปอร์อาจจะเป็นเจ็ดดันมาหรือเลน่าดันมายิงเสร็จกดบินหนีกดเขาเรียกอะไรดิสมิทหนีเจ็ดยิงเสร็จแดดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะอะไรประมาณนี้ครับเขาถึงมีตัวดูเอลิทไว้ไงเพราะว่าที่เขามีตัวดูเอลิทไว้เพราะว่าดูเอลิทมันทำเกมแล้วมันหนีได้ครับลองคิดสภาพถ้าเป็นไวเปอร์ดิเป็นไวเปอร์มาทำยิงเสร็จปุ๊บเราจะวิ่งกลับเราอาจจะโดนมาเทดได้แต่ถ้ามันเป็นดูเอลิทเป็นเลน่าหรือเป็นอะไรคอไวเปอร์ละเฮ้ยปิดวอลหน่อยปิดลูกแก้วหน่อยปิดอะไรสมองปุ๊บเจ็ดยิงปุ๊บแดดพุ่งไปเลยเลน่ายิงรู้สึกกดดิสมิทนี่ลอยกลับบ้านละพวกนี้ทำเขาถึงมีดูเอลิทไว้อะไรประมาณนี้อันนี้คือวอบีนะจาก B ไปกลางแล้วก็พินมาอันนี้แต่ถ้าเราอยากจะเล่นแบบเล่นเซฟเหรอครับเราเล่นเซฟจังหวะเราเล่นเซฟจังหวะที่มิดปล่อยฟรีเราก็ไม่รู้ไงว่ามิดจะปล่อยฟรีตอนไหนเราอาจจะอ่านเกมว่ามันปล่อยฟรีแต่ว่ามันกับอันนี้คือวอเมื่อกี้คือวอ aggressive ครับวอที่เราจะยืนตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าวอนี้จะเป็นวออีกแบบนึงที่เราสมมติตัวฝ่ายตรงข้ามอีโคหรือว่าเราอยากจะเล่นลึกเราคอยคุยกับเพื่อนแล้วเราเล่นกลางคนเดียวเราเล่นลึกนะอะไรประมาณนี้เราก็อาจจะวอเปลี่ยนวอใหม่ครับเพราะเราเล่นกลางคนเดียวใช่ไหมเราก็จะเป็นวออย่างนี้ได้นี่ปุ๊บวอปิดไปวอปิดไปอย่างนี้ใช่ไหมเห็นวอปิดไหมเห็นวอปิดไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับที่เราเหลือตรงนี้เพราะอะไรรู้ป่ะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมเราถึงเหลือตรงนี้ไว้นี่ครับปุ๊บผมจะทำอย่างนี้ผมจำไม่ได้แล้วมันเล็งยังไงวะตรงนี้มั้งเออนี่ไงได้ละที่ผมเหลือตรงนี้เพราะอะไรรู้ป่ะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาเราลองคิดสภาพคนที่เข้ามาดิคนที่เข้ามาเราเห็นใช่ป่ะเราวางเป้าเนี่ยสมมติว่าเรายังไม่เปิดม่านก่อนเราไม่ยังไม่เปิดสมองนะเราเปิดม่านก่อนม่านไม่ติดอ่ะเปิดม่านเราวางเป้าแล้วเราวางเป้าแล้วใช่ป่ะปุ๊บวางเป้าไว้นี่วางเป้าไว้นะวางเป้าไว้นะเราเห็นขามันปุ๊บเท่านั้นแหละครับเรากดไปหัวมันแตกแล้วลองไปดู POV ของคนที่แบบเห็นแบบเอ้ยมันต้องมีอยู่แล้วคนที่แบบเห็นอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆแบบเห็นเป็นทางมันก็ต้องเดินมาถูกป่ะอ่ะเราลองไปดู POV เขากันเป็นสมองมาเอ้ยมันเห็นละเอ้ยสมองตรงนี้เข้าได้ป่ะวะมีวันเวย์อยู่เข้ามาปุ๊บนี่มันคิดว่ามันเนียนไงมันคิดว่ามันเนียนมันคิดว่ามันเนียนอยู่ตอนนี้แต่ที่ไหนได้เราวางเป้ารออยู่แล้วเรากดเลยครับไอ้นั่นยังงงเลยมันยิงจากไหนอะไรประมาณนี้ป่ะวะเฮ้ยกดแบงค์มาพิมพ์อะไรช่องเราอ่ะมาพิมพ์ช่องผมเนี่ยอย่าดีกว่าแบงค์มาพิมพ์อะไรช่องนี้อ่ะแปลกๆอ่ะเราอ่ะเฮ้ยเอาแหมตั้งนานไม่มาพิมพ์เนาะเพิ่งมาพิมพ์เดี๋ยวนี้งงเลยอ๋อเราจะไปเที่ยวเบอร์ลินด้วยกันผมนัดไปเที่ยวเบอร์ลินไว้กับพี่แบงค์นะเดี๋ยวเบอร์ลินก็ถ้าได้ไปทั้งคู่หมายถึงว่าได้ไปมันได้ไปอยู่แล้วถ้าวีซ่าผ่านทั้งคู่ก็นัดไปเที่ยวไว้เพราะพี่แบงค์เขาบอกจะพาไปเลี้ยงอะไรข้าวแกงกะหรี่อะไรสักอย่างอ่ะเลี้ยงเบียร์เขาบอกว่าเขารู้จักพี่อะไรอย่างเงี้ยกบแบงค์เขาบอกม่านอีกมีอีกม่านนึงม่านฉาก A เหมือนเดิมครับม่านแบบไอ้นี่คนที่เข้าแกมบิดทีมที่ได้แชมป์เบอร์ลินไหมม่านแบบนี้ครับเดินมาตรงนี้นะเห็นไหมปึ๊บเล็งไปลองดูแมปครับเวลาเล็งลองดูแมปครับเล็งไปแล้วก็มาตรงนี้ครับแล้วก็ปาสมองอย่างงี้แล้วก็เปิดพร้อมกันนี่ครับเห็นไหมมันก็ปิดหมดเหมือนกันเห็นปะแล้วคนที่มันอยากจะอยู่ตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับถ้าเราอยากจะมาเคลียร์แล้วก็นี่ครับเฮลโลแต่มันเสี่ยงไปอันนี้ผมบอกว่ามันเสี่ยงใช่ไหมล่ะต้องเป็นพวกเจสเลน่าหรือตัวที่มันกลับได้ยิงแล้วกลับอะไรประมาณเนี้ยมันน่าจะดีกว่า B เอาอันนี้ไหมเอาตอนที่ผมได้เอทตอนรอบชิงไหมที่ผมทำแบบหนึ่งตอนนั้นผมทำยังไงวะอ๋อผมอันตีนี่ว่าผมอันตีบีเมนครับมีวันเวบีเมนไหมครับวันเวบีเมนผมมองว่ามันไม่ค่อยจำเป็นนะแต่ว่าประมาณตรงนี้ว่าถ้าวันเวบีผมว่านี่ไงถ้าผมไม่เคยใช้นะถ้าผมนี่ครับนี่ใช่ไหมวันเวย์อะไรอย่างนี้ปะไอประมาณนี้ไหมแล้วถ้าฝั่งตรงข้ามพีมาก็จะไม่เห็นเราครับเพราะว่าเรายืนอยู่ในพื้นที่ที่มันไอนี่กว่าปะสูงกว่าแต่ถ้าเราต่ำแล้วก็ถ้าเรายืนต่ำล่ะถ้าเรายืนตรงนี้ล่ะถ้ายืนตรงนี้ล่ะนั่งอยู่ฝั่งนี้จะเห็นไหมพีมาอ๋อมันก็ยังไม่ค่อยเห็นปะถ้ามันเดินมาแบบเดินมาพีเลยก็ยังไม่เห็นมากแต่ระแวงตรงนี้อันนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบนึงนะเรามายืนตรงนี้ใช่ป่ะวันเวบีปุ๊บวันเวบีเราอาจจะม่านกลางช่วยเพื่อนไปก็ได้อะม่านถ้าสมมุติว่าเรามีวันเวบีแล้วเวลาเราม่านกลางเราก็ม่านจากตรงนี้แทนเพราะถ้าเราม่านจากตรงเนี้ยนึกออกใช่มั้ยครับถ้าเราม่านจากตรงเนี้ยเนี่ยผมลองม่านให้ดู
เนี่ยถ้าเรากดเปิดม่านที่มันปิดไปเลยนะมันปิดไปเลยแต่เราก็เลยต้องเปลี่ยนมาครับถ้าเราอยากเล่นบน VIP นะเราก็มาจากตรงนี้แทนครับไม่ต่างกันเล็งเหมือนกันคล้ายๆกันเลยเราให้ดูแมปเอาครับเวลาเล่นม่านไวเปอร์นึกออกมั้ยเราก็ยืนตรงนี้ครับเล็งตรงนี้นะเห็นปะขอบเนี่ยมัน1 2อันที่2แล้วก็ปาบเลยครับล่วงครับอันนี้มีล่วงนะเดี๋ยวก่อนนะมันเล็งประมาณตรงเนี้ยเนี่ยขอบเนี่ยอันนี้ได้ละอันนี้ไม่ล่วงละเห็นมั้ยครับเห็นขอบมั้ยประมาณตรงนี้เลยครับนี่ตรงนี้นะถ้าเลี้ยวขวาไปมันอาจจะเด้งออกครับอันตีเหรอออันตีตอนกันอันตีตอนกันแล้วก็ถ้าอยากยึดดีเมนแล้วก็อันตีได้มีรูนี้ไว้ให้เราเล่นหรือเราจะเล่นอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เวลาเราอันตีไปเปิดครับเราลองเล็งต่ำๆดูครับเล็งต่ำๆหรือเล็งสูงๆแต่เล็งต่ำๆอ่ะมันจะเห็นศัตรูก่อนนะรู้ไหมเราอาจจะมาเล่นตรงนี้ก็ได้ครับอาจจะเล่นขอบตรงนี้แต่ผมกลัวมันจะโดนเช็คเราพยายามเล่นแบบให้มันแบบเนี่ยเล่นมุมที่มันเปิดๆนะครับแล้วก็ระวังมันสแปมนะหรือเอาอาจจะไปหลบเล่นขวานี่ก็ได้เล่นตรงนี้ก็ได้ครับเราก็มองต่ำๆไว้มันจะดีครับมองต่ำมันจะเห็นก่อนนะสไนเปอร์หรือแล้วหรือถ้าเราคิดว่าจังหวะมันแบบแม่งทำเอแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะจังหวะลักไก่เราดันมามองพื้นดันมาก็ได้ครับดันพื้นมองมาดันมาอะไรเงี้ยไอ้พวกนั้นก็รออะไรประมาณนี้ครับดันพื้นดันมาแม่งเลยครับต่อให้เรามีอันติเราเห็นว่าสมมุติข้อมูลมันแบบ A 3 B กลาง2หรืออาจจะเป็น A เป็น Q จอยแต่กลาง4เราก็ใช้จังหวะนั้นดันออกมาได้ครับเพราะมันศัตรูอาจจะคิดว่าเราอันติเราคงไม่กล้าดันแต่เราแม่งดันออกมาแม่งเลยดันออกมาเราอาจจะได้ยิง4ก็ได้นะนี่คืออันติ B อันติกลางก็นี่ครับอันติกลางเราแค่เดินมาครับเราอยากจะเล่นชาร์จก็เล่นนะได้นะเราอาจจะอันติปุ๊บเรารอก่อนเพราะว่ากลางอ่ะมันเราคิดภาพกลางครับศัตรูมันเริ่มเร็วนึกออกไหมศัตรูมันออกกลางได้ไวมันอาจจะมีคนแบบทะลุมาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องแบบนี้ครับพอเราอันติปั๊บเราออกมาก่อนระยะหนึ่งนึกออกไหมออกมาก่อนระยะหนึ่งครับเราเข้ามาเพื่อแบบกันมันแดดมาเอาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเล่นชาร์จเราก็มองนี่เลยครับลองมองพื้นรอเลยมันเห็นก่อนแน่นอนมันเห็นก่อนแน่นอนนะเราเล่นมุมไหนก็ได้ครับที่มันไม่โดนสแปมนะเล่นมุมให้มันแบบไม่โดนสแปมนะครับถ้าเราเห็นปั๊บปุ๊บก็เหมือนเดิมครับถ้าเราได้ข้อมูลครบเราเลือกที่จะดันได้ได้ข้อมูลครบนะแต่ระวังมีอาจจะมีตัวดักมันแล้วแต่ครับอันติเอก็ง่ายๆเลยครับอันติเอง่ายๆมากง่ายมากครับอันติเอนี่เลยครับวอมาปั๊บก็ไปเลยครับเอไม่ใช่วอดิม่านเรียกอะไรไอ้สกินหมดอะไอ้ที่เวลาแบ่งเวลาหมดพอเวลาหมดปั๊บเราเปิดมาสีเลยครับเหมือนเดิมครับเราอาจจะพิดไว้พิดเบรกไว้ไม่ให้มันเข้ามาแล้วพอพิดหมดเราสามารถเอาได้ละค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินได้เพราะเราเห็นศัตรูก่อนใช่ไหมถึงบอกไหมเนี่ยเราอาจจะเห็นปืนมันแต่มันไม่เห็นเรานะถ้าเรามองพื้นอะเนี่ยเราค่อยๆเช็คได้ถ้าเราเล่นจัดเราก็คือถ้าตามตรงนะเห็นปะขอบอันติมาจากตรงนี้ใช่ปะเราดูดิเราดูชีวิตสภาพศัตรูมันเห็นอันติแล้วมันค่อยๆย่องเข้ามาปึ๊บปึ๊บย่องเข้ามาปึ๊บปึ๊บถ้าเราเล่นรออยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเล่นรออะไรอย่างเงี้ยขึ้นแรมถ้ามันขึ้นแรมไปเราก็ให้เพื่อนดักเพื่อนดักตรงนี้ก็ได้อะให้เพื่อนดักปึ๊บเราเล่นดักตรงนี้ก็ได้ครับให้มันเป็นทางตรงหรือว่าเราอาจจะเล่นแอบก่อนอะไรเงี้ยเราก็ลองหาจังหวะเล่นดูครับเล่นแอบหรืออะไรประมาณนี้ได้ครับเลือกโมเนี่ยเราเล่นจัดเราก็มองเราก็ดูได้ครับโอ้โหคอนเทนต์การศึกษาวันนี้คอนเทนต์ดีอะเนี่ยเล่นแรงแล้วโดนตบรัวๆเลยทำคอนเทนต์นี่หว่าไปฝั่งบุกเดือดฝั่งบุกสวัสดีทีมเลยอ่ะฝั่งบุกม่านมันมีอะไรบ้างม่านเบสิกเลยมันก็มีม่านเฮเว่นของ B และ A ป่ะอ่ะถ้าเราลอง A ก่อนเราลองไป A ก่อนเอาไป A ก่อนปุ๊บ A เราก็แค่ม่านเนี่ยเราก็สังเกตเอาง่ายๆถ้าเราทำไม่ถนัดเราก็ติ๊กเอาก็ได้ครับม่านไหมติ๊กไปปุ๊บม่านแบบเบสิกเลยเนี่ยเห็นปะติ๊กไปแล้วกดม่านจบครับนี่มันก็ทำอะไรไม่ได้แต่ถ้ามันแบบอยากจะวัดมันอยากจะมาเล่นแบบเอาเพย์ก็ผมก็ให้มันโชคดีอะถ้ามันเล่นแบบเอาเพย์อะจบง่ายๆเห็นปะเราเดินมาแบบชิลได้ละแต่ถ้าเป็น C อะมันมีอยู่แล้วครับพวกที่แบบอยากจะทะลุมาอย่างเงี้ยแบบนี่เห็นจังหวะบ้าทะลุมาแม่งเลยอะไรประมาณนี้แต่อันนี้มันคือวอลไว้คือส่วนใหญ่ที่เขาเล่นไวเปอร์ด่านสปิดนะครับเขาไม่ได้เอาไวเปอร์มาเซตสโมกนะนึกออกไหมเขาไม่ได้เอาแบบเซตปิดหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีแบบสโมกอีกตัวนึงถ้าใครได้เห็นอะไรทีมเล่นมันจะมีสโมกอีกส่วนนึงครับอาจจะสโมกไว้ก่อนแล้วพวกอันเนี้ยเอาไว้แบบทีหลังแบบว่าการรีเทคหรือปะการรีเทคอะไรประมาณเนี้ยอีกรอบอันนี้จริงจังละมาร์คปุ๊บอยู่ตรงนี้เราเล็งปุ๊บเปียวไปเลยครับปึ๊บตึ๊ก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 ตอกติ๊กตอกเดินมาครับเดินมาปึ๊บเล็งตรงนี้เหมือนเดิมนะครับก็กระโดดปลาแม่งเลยครับปึ๊บ got it bro
อ่ะมีอีกอย่างนึงนะสโมคอีกอย่างนึงคืออย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ค่อยได้ปลาสโมคแบบเมื่อกี้ครับผมเลยไม่ค่อยรู้เพราะว่าผมก็รู้แหละแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ปลาเพราะว่าเพื่อนจะเซตสโมคให้อะไรประมาณเนี้ยแต่มันจะมีอีกลูกนึงครับลูกเฟี้ยวมากลูกนี้ห้ามไปบอกใครนะขอร้องเลยห้ามบอกใครลูกนี้ห้ามบอกใครเลยครับลูกนี้ดูครับเราเดินมาใช่มั้ยเดินมาตรงนี้เห็นปะเห็นตรงนี้ปะขาวๆเนี่ยโอเครู้กันแค่นี้นะเห็นขาวๆนี่มั้ยครับเราเข้าไซด์มาละปึ๊บนี่ครับและสิ่งที่เราจะทำตอนนี้ก็คือกดเปิดไอ้พวกนั้นเดินมาอยู่เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยจะพียังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ไอ้นี่ยืนมอเอ้ยทำไรเพื่อนจิงฟรีแบบชิวๆเชี่ยไอ้ทีนไม่ต้องร้องงานของดีมีให้รอบเดียวบอกให้แต่ถ้าอยากดูอีกที YouTube มาแน่นอนไม่ต้องกลัว YouTube มาแน่นอนอันนี้ไปดูใน YouTube ใน YouTube ไหนก็เจอครับวอแบบนี้เลยดูครับวออย่างงี้ปึ๊บสมองอย่างงี้ที่ทีมลิควิดถามหานะปึ๊บดูเราเดินชิลเลยครับเดินชิลปิดสโมกค่อยเล็งอันนี้อะไรอย่างงี้ก็ได้นึกออกใช่ไหมอะไรประมาณนี้ผมไปบอกคอนิคอลได้ไหมครับไม่ต้องบอกนะครับเพราะว่าผมไปเอามาจากมันนี่แหละไม่ใช่อะไรเลยอันติเหรออันติอันติมันแล้วแต่เราเลยครับว่าเราจะอันติอะไรยังไงสูตรมอลลี่เหรอผมไม่ใช่ไวเปอร์สูตรมอลลี่อะดิครับผมไม่ค่อยเล่นแบบคือสูตรมอลลี่อะมันมีไหมมีแหละครับเนี่ยผมทำให้ดูมีวางตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้เห็นปะ3จุดมันก็มีเลยครับแต่ว่าผมไม่ใช่คือถ้าได้ดูในแข่งหรือได้ดูอะไรอ่ะผมไม่ใช่ไวเปอร์ที่แบบยืนอย่างเงี้ยผมไม่ใช่ไวเปอร์ที่แบบยืนรอเปิดสโมคอะไรไม่ใช่ผมอยู่แล้วผมไม่ได้เล่นอย่างงี้อยู่แล้วนะถึงออกใช่มั้ยไม่ค่อยเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยไม่ค่อยได้เห็นภาพที่ผมจะเล่นมอลลี่เท่าไหร่เพราะว่าผมแบบเน้นเข้าไปในไซด์แล้วก็เน้นแบบว่าสร้างอิมแพคในไซด์ดีกว่าผมไม่ค่อยชอบครับเวลาเล่นแบบถอยไปเล่นเหมือนช็อกดาอะไรเงี้ยนอกจากบางจังหวะที่มันจำเป็นจริงๆอะไรประมาณเนี้ยมันก็มีครับถ้าผิดไวเปอร์นี่ไงเรายืนตรงนี้เล็งซ้ายไปตกตรงนี้ Here. เล็งขวาไปตกตรงนี้ครับเล็งขวาอีกทีนึงไปตกตรงซ้ายลึก Here. แล้วแต่เราวางบอมนี่ครับประมาณนี้ดูเลยครับเห็นไหมปะตกหมดเลยนะ3จุดเนี่ยเห็นไหมอะไรประมาณนี้ครับลองส่วนอันติเราแล้วแต่นะครับว่าจะเล่นอันติแบบไหนเราอยากอันติตรงหน้าไซส์มันก็จะโผล่เนี่ยมันจะโผล่แค่นี้มันก็จะโผล่มาแค่นี้ครับคนที่ไอ้นี่มามันก็เฮียทำไงกับชีวิตดีวะเนี่ยยิงสแปมไปก็ไม่รู้เดินมาเข้ามาก็จบอีกหรือถ้าอันติจากตรงนี้ไหมก็ได้เหมือนกันเห็นปะมันได้หมดครับเนี่ยถ้าติดตรงนี้มันจะลึกเข้าไปในทีทีด้วยหรือว่าเราอยากยึดทีทีไปเลยก็เนี่ยครับเราอยากยึดทีทีไปเลยยึดแบบยึดทีทีไปเลยอะเราแค่พิษอย่างงี้ครับแล้วเราก็เข้าไปเล่นในทีทีมันคิดสภาพตำรวจที่ไอ้ตำรวจที่มันจะมารีเทคมันเจออันตีอย่างงี้ดิเคลียร์เข้ายังไงดีวะเพื่อนเราไม่ต้องระแวงทีทีเลยครับเห็นปะเนี่ยไม่ต้องระแวงเลยครับทีทีเราอาจจะไปพิษเราแพลน for heaven อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้เพื่อนเราแบบไม่พอมันตัด CT ไปได้แม่งก็ต้องไม่มีอะไรระแวงแค่เนี่ย2จุดเนี้ยที่จะเข้ามาแล้วมันเป็นลองคิดสภาพเลยครับมันเป็นมุมแคบเห็นปะเข้ามามุมเนี้ยเป็นมุมแคบก็อาจจะปาสโมคไปหรือสโมคเฮเว่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันจะมีม่านของเราด้วยใช่มั้ยอ่ะสมมุติเราเปลี่ยนไปอ่ะเราม่านเราลองม่านดูนี่มันม่านมันต้องม่านจากข้างบนด้วยว่ะเนี่ยถ้าสมมุติเรายึด CT ใช่ป่ะครับแล้วเราม่านไว้จากที่ตอนแรกที่ผมบอกอ่ะลองอันติมั้ยอันติปึ๊บอันตินะอันติไปเรายูซีทีได้แล้วปุ๊บยูซีทีได้ปุ๊บพอแล้วศัตรูจะรีเทคแบบเซตของมาแล้วปุ้งปังรีเทคเรากดเปิด2อันนี้ดูดิเห็นปะยีเขียวเต็มไซส์เลยดูศัตรูดิจะทำยังไงดีว่าจะเดินยังไงดีไอ้ฝั่งนี้ก็แบบจะต้องแฟดทะลุหรือต้องทะลุไป CT ก็เดินไม่ได้ที่บอกเฮ้ยทำไม่ได้เพื่อนแล้วถ้าเรามีพิษอีกเราก็อาจจะพิษไปอะไรประมาณนี้ครับมันอยู่ในเกมหลักล้วนเลยเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเกมหรือเปล่าม่านก็อย่างนี้ครับง่ายๆม่านไปปุ๊บปิดเฮเว่นนี่ครับปิดเฮเว่นไปเลยไอ้พวกมันก็พอเจออย่างนี้ทะลุออกมาก็ถ้ามีคนเล็งอยู่ยังไงก็ฟรีครับนึกออกไหมเพราะเราทะลุมามุมเนี้ยคือเราวางเป้าง่ายมากเลยนะมุมเนี้ยเนี่ยเห็นปะพีกมายังไงมันก็ตายครับพอพีกมามันไม่รู้อะคนพีกมันไม่รู้ว่าจะเล็งมุมไหนครับนึกออกปะคนพีกมาลองคิดสภาพคนพีกดิมันก็ต้องระแวงด้านซ้ายปะอาจจะพีกอย่างนี้มาหรืออาจจะพีกข้างบนมาแล้วมีตัวด้านซ้ายก็ยิงนึกออกใช่ไหมครับประมาณนี้มาเฮเว่นให้ดูอีกรอบนึงครับมาเฮเว่นมาร์กก่อนมาร์กเฮเว่นปุ๊บมาเฮเว่นปุ๊บเรามาเพื่อนเข้าไปทำไซด์กันเรียบร้อยแล้ว
พื่อนเข้าไปทำซ้ายกันเรียบร้อยแล้วครับเราถอยมาตรงนี้ใช่ป่ะน่าเดี๋ยวผมไปดูอีกรอบนึงเล็งให้มันตรงจุดครับเล็งให้มันตรงจุดเล็งให้มันตรงจุดเห็นไหมเล็งให้มันตรงจุดถ้าเล็งขวาไปมันก็จะชิ่งไงนึกออกป่ะอันนี้มันเป็นร่องอ่ะเราก็กดไปปึ๊บเนี่ยเห็นป่ะครับอยู่ตรงนี้เราก็แค่เนี่ยคนมุมมองคนที่เดินออกมามันเดินไม่ได้อ่ะเดินไม่ได้แน่นอนอ่ะนึกออกไหมอะไรประมาณนี้ส่วนพิษเราก็ถ้าวางตรงนี้เราแค่ยิงชิ่งปกติไปเลยครับเห็นไหมยิงชิ่งปกติไปเลยธรรมดาเลยครับถ้าวางตรงนี้นะแต่ถ้าวางลึกไอ้วางไอ้ข้างในอ่ะเห็นไหมวางตรงนี้เราก็เด้งไปจบแค่นั้นเองง่ายๆครับถ้าเราวางลึกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วเราก็อาจจะถ้าเราอยากจะเล่นโพสแพนจริงๆนะถ้าเราอยากเล่นโพสแพนจริงๆเราควรจะมีสโมกเนี้ยเราไม่ควรใช้อะไรครับเราควรใช้แค่ว่าสมมติเพื่อนวางตรงนี้เราก็ปาสโมกตรงนี้แม่งเลยอาจจะไม่ปาตรงนี้ก็ได้อาจจะปาแบบกลางๆนี้อ่ะปากลางๆนี้ก็ได้เพราะว่ายังไงมันก็สโมกมันมุมกว้างนึกออกปะยังไงมันก็ทำให้ศัตรูแบบกลัวด้วยเราปิดสโมกไว้แล้วรอจังหวะจะรีเทคปึ๊บเราปาลึกเราพร้อมสโมกเนี่ยปะยังไงก็ตายครับแล้วพอมันจะหมดมันกู้ไม่ได้ปึ๊บแล้วเราก็แล้วแต่ว่าเราจะเดินไปยิงหรือเราอยากจะรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอมโบกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ใช่ไวเปอร์สายนี้อยู่แล้วนะสายมอลลี่อ่ะนึกออกใช่ไหมผมไม่ใช่ไวเปอร์สายนี้อยู่แล้วก็มีประมาณนี้แหละครับไวเปอร์ด่านนี้ไม่น่าจะมีอะไรอีกแล้ว